กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ขอจะพาทุกคนมาหูจักมาเบิ่งความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเข้มของนครปากเซหรือว่าโครงการก่อสร้างกันเจือนและขึ้นคู่กันน้ำท่วมของนครปากเซโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมูลค่ามหาศาลสูงถึง65ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการกู้ยืมเงินจากประเทศเกาหลีใต้ส่วนความยาวรวมทั้งหมดของกันเจือนแมน16กิโลเมตรร่วมเบือกฝั่งเมืองพ้นทองนำส่วนข่าวล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้กู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากกองทุน EDCF เกาหลีใต้เพื่อใส่สืบต่อในการก่อสร้างที่ยังขางค่าโดยเฉพาะเวียกขั้นคู่เวียกห้องระบายน้ำเวียกปูทางยางทั้งขั้นคู่ที่สร้างใหม่และสร้างกันเจือนความยาว 0.3 กิโลเมตรอยู่ส่วนขวาสุภานุวงศ์ฝั่งปากเซที่พระท่านได้ก่อสร้างรวมทั้งหมด15ล้าน4แสนดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลลาวสมทบส่วนหนึ่งสำหรับจุดเริ่มต้นกันเจือนี้ฝั่งแคมของนับแต่ขัวขานำของลาวญี่ปุ่นขึ้นไปหาปากน้ำเซโดนจากปากน้ำเซโดนขึ้นไปหาบ้านขั้นเกิงส่วนแคมฝั่งน้ำเซโดนทั้งสองขางอยู่เบื้องฝั่งปากเซแมนเดิมแต่ปากน้ำเซโดนขึ้นไปจนฮอดบ้านแฮบ้านแก่ฝั่งทาหินเดิมแต่ปากน้ำเซโดนขึ้นไปหาสวนขัวหวยปูนขัวลาวโซเวียตและในฝั่งเมืองพ้นทองแมนเดิมแต่ทาบักเก่าแถวหวยเพกขึ้นไปจนฮอดห้องเฮียนเก่าเกิงกลายไปน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่การก่อสร้างได้คืบหนาไปบางส่วนและก็คืบหนาไปบางแห่งโดยเฉพาะเขตแคมของฝั่งตัวเมืองแคมเซ่แถวบ้านบุงอรมบ้านท่าให้และก็เขตบัดดวงเขตนี้มีความคืบหน้าไปหลายพอสมควรโดยเฉพาะแมนเวียกกันเจือนและเวียกขั้นคู่กันนำขั้นคู่กันนำท่วมก็มีการพูนดินที่สูงขึ้นตามที่เบิ่งด้วยตาเป่าก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณบรุษกว่า3เมตรเนาะพี่น้องเนาะส่วนว่าแถวบ้านท่าหินเหนือบ้านห้วยปูนบ้านแก่และก็เขตฟังบ้านปากเซ่ความคืบหน้าแม่นได้สปอร์ตแต่กันเจือนเท่านั้นส่วนขั้นคู่กันนำถั่วแม่นยังพอท่านได้เห็นเป็นหูเป็นห้างเถื่อเจ้าพี่น้องและนี่ก็คือข้อมูลในการความคืบหน้าของกันเจือนฟังนครปากเซ่นะครับฟังเมืองพ้นท้องเนาะเมืองพ้นท้องกับปัจจุบันนี้เวียกกันเจือนเพิ่นก็ได้เฮ็ดเป็นทีมหอยแล้วเนาะต่อไปก็สิเป็นเวียกขั้นคู่ก็ถือว่ามีความยาว 4.6 กิโลเมตรสำหรับฝั่งเมืองพ้นทองเนาะคราวนี้ก็ถือว่ามารายงานมาเว้าให้พี่น้องได้รับชมรับฟังล่าสุดเนาะภาพที่เห็นนี่ก็จะเป็นภาพมุมสูงล่าสุดที่เราจะเจ้าเองถ่ายเมื่อถ่ายปี2021เนาะอันนี้ก็ต้นปีแล้ววันที่1เดี๋ยวสิเอาคลิปลงมื้อนี้เลยวันที่1เนาะก็เห็นเมืองเห็นตัวเมืองเนาะเห็นตัวเมืองแล้วก็เห็นกันเจือนที่มันเฮ็ดไว้สาเหตุที่มันเฮ็ดก็เพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับดินเจือนลงเนาะแล้วก็เพื่อความสวยงามของนครปากเซ่ว่านครปากเซ่ก็ถือว่าเป็นเมืองเอกของภาคใต้ทุกแขวงเนาะ4แขวงภาคใต้นครปากเซ่ถือว่าเป็นเมืองเอกจุดร่วมเศรษฐกิจจุดร่วมการท่องเที่ยวฉะนั้นก็อยากสร้างให้มีความสวยงามรวมถึงสร้างให้สามารถป้องกันน้ําท่วมได้ในทุกๆปีเนาะเพราะว่าทุกๆปีก็จะมีน้ําท่วมแล้วก็ทุกๆ 4-5 ปีก็จะมีน้ําท่วมใหญ่เนาะมันเป็นแบบนั้นตลอดมาฉะนั้นก็โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือจากเกาหลีใต้เนาะช่วยเหลือก็คือปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยผ่อนผันเนาะเป็นโครงการมหาศาลและนี่ก็รวมถึงโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในนครปากเซ่นั่นแหละเงินจํานวนนี้บ่ว่าจะเป็นการปูทางยางทางซ้อยเนาะภายในนครปากเซ่แล้วก็เฮ็ดห้องระบายน้ําใหม่เนาะห้องระบายน้ําตามหมู่บ้านตามบ้านต่างๆเนาะโดยเฉพาะฝั่งทายินที่ข้าพเจ้าอยู่นี่เพิ่นก็ได้เฮ็ดท่อระบายน้ําใหม่ก็ถือว่าโอเคเนาะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันเนี้ยนอกจากกันเจือที่เพิ่นเฮ็ดแล้วนี่เพิ่นก็เอาจักดูดน้ําเนาะเป็นจักดูดน้ําไม่ร่างน้ําท่วมน้ําภายนอกสูงภายในต่ําน้ําอ่างน้ําคั้งเพิ่นก็สิดูดออกไปใส่แม่น้ําเนาะเพิ่นจะมีประจําไว้ทุกๆไว้ทุกๆห้องระบายน้ําภายในโครงการเนาะนี่เรื่องให้ห่วงเดืองน้ําท่วมอันนี้เฉพาะคนที่ยังพอท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับโครงการกันเจือนของนครปากเซ่เนาะส่วนความล้าช้าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการก่อสร้างเนาะอาจจะด้วยหลายปัจจัยโดยเฉพาะเวียกงานการก่อสร้างกับกันเจือนนี่มันแน่นอนอยู่แล้วเนาะงบประมาณมันอาจจะตกเกียร์ไปหลายอยู่แล้วเนาะเพราะว่า
ตกไปน้ำดินแน่เนาะตัวอย่างว่าขี้เหื่อเหื่อไปดูดแฮมาแต่ละเถียวแต่ละเถียวก็ได้เป็นเงินเนาะพอตกฤดูฝนมากะถึงน้ำพัดไปปีต่อมาก็ต้องดูดก็มากขึ้นเนาะฉะนั้นก็มันก็ใส่งบประมาณซับสองอีกบาทหนึ่งประมาณนี้เนาะเพิ่นวางแผนไว้ว่าจะสร้างให้สำเร็จในถ่ายปี2021นี้เนาะแต่ก็ผ่านมาแล้วมันนี่ก็วันที่หนึ่งมังกรปี2022แล้วแต่ว่าโครงการกับบ่ทันได้สำเร็จก็ถือว่าดำเนินการต่อไปพี่น้องอย่างที่เห็นเพิ่นขายยังเฮ็ดอยู่เพิ่นก็บ่ได้หยุดแต่อย่างใดเนาะแนวซ่าก็ดีกว่าบ่แล้วเนาะเพื่อความพัฒนาของบ้านเมืองเฮาอ่ะก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อมีหยังติเตียนก็สามารถติเตียนได้เนาะบรรดาข้อมูลข่าวสารที่ว่าอาจจะบ่ชัดเจนเนาะทั้งงบประมาณแล้วก็ทั้งความยาวเนาะเพราะว่าเห็นบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าครบยาวกับประมาณ17กิโลเมตรแต่ว่าข้าพเจ้าเข้าไปเบิ่งข่าวเก่าขึ้นเนาะของสำนักข่าวโทรภาพแวงเก็บประสาทเพิ่นกระบุไว้เพียงแต่ว่า16กิโลเมตรประมาณนี้ข่าวเก่าแหละพี่น้องเอ้ยประมาณปี2016 2017นี่แหละเพิ่นบอกข่าวไว้ตอนนั้นก็สามารถติเตียนได้เนาะบ่ว่ากันพี่น้องเอ้ยขอบใจทุกคนเด้อที่เข้ามารับชมเนาะบ๊ายบาย